สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันเกมที่18ประจำเช้าอาทิตย์ที่29มกราคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ฟรายบวร์กเปิดบ้านเอาชนะอัลส์บวร์กไป 3-1 แฮทเทอร์เบอร์ลินแพ้ให้กับอูเนียนเบอร์ลินไป 0-2 ฮอฟเฟนไฮม์แพ้กับบอสเซเมนเชนกับแบบไป 1-4 มายเปิดบ้านถล่มโบคุ้มไป 5-2 เบรเมนเชิญเอาชนะวอล์ฟสบวร์ก 2-1 ส่วนไบเยิร์นก็เสมอกับแฟรงก์เฟิร์ตไป 1-1นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยอันดับ1บาเยิร์นมิวนิกเก็บไป37คะแนนอันดับ2อูเนียนเบอร์ลินมี36อันดับ3ไลฟ์ซิก35อันดับ4ฟรายบวร์กมี34อันดับ5แฟรงก์เฟิร์ต32อันดับ6ดอร์ทมุนด์มีอยู่31ในขณะที่โซนท้ายตารางครับอันดับ15แล้วก็16เป็นสตุตการ์ดกับโบคุมมีทีมละ16อันดับ17แฮทเทอร์เบอร์ลินมี14แล้วก็บวยเป็นชาลเก้ที่เก็บไป9คะแนนไปกันที่ดาวซานโวล่าสุดตอนนี้ก็เป็นนิคลาสฟาวคูกนะฮะที่ซัดไป13ประตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในวันอาทิตย์ที่29มกราคมมีอีก2คู่นะฮะชาลเก้เปิดบ้านเจอโคโลนแล้วก็ไบเออร์ลูกุเซนพบกับดอร์ทมุนด์